สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษซึ่งมื้อนี้รายการพิเศษของพวกเฮาแมนมาพบกับมือทำอิฐของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่9ฉะนั้นทางรายการพิเศษพวกเฮาจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศการไขของประชุมสมัยสามัญที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่9เฮียนท่านทงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เคารพนับถืออย่างสูงบรรดาท่านผู้นำขันสูงอดีตผู้นำขันสูงของพรรคไทยรัฐที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาทูตตนุทูตผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งสากลประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแขกที่มีเกียรติเทียนถือรักแพงทั้งหลายมื้อนี้กองประชุมสมัยสามัญที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่9ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมจุดสุมใส่จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคกองประชุมครบคณะครั้งที่7ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11หาก่อสำเร็จลงด้วยความสำเร็จจบงามการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติกลางสมัย5ปีครั้งที่9ก็คือการดำเนิน2เวลาแห่งชาติด้วยบัตร9ขยายตัวอย่างตั้งหน้าในโอกาสที่มีความสำคัญนี้กองประชุมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและมีความปิติสมสื่นที่ต้อนรับท่านทงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมที่มีความสำคัญสำคัญครั้งนี้ขอแสดงความคำนับสมเชยอย่างสุดอกสุดใจขอแสดงความขนับสมเชยยินดีต้อนรับประธานผู้นำขันสูงของพรรคไทยรัฐประธานอดีตผู้นำขันสูงของพรรคไทยรัฐบรรดาสมาชิกรัฐบาลผู้ตั้งหน้าองค์การพรรคไทยรัฐในเล่าสั่งชาติสภานุเก่าแห่งชาติเล่าองค์การจัดตั้งมาส่วนขันศูนย์กลางบรรดาทูตตนุทูตผู้ตั้งองค์การจัดตั้งสากลประจำสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวและบรรดาผู้สมคุณวุฒิสถาบันการศึกษาหัวหน่วยธุรกิจเทเกียรติเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้อย่างสุดอกสุดใจขอสมเชยขอแสดงความคำนับสมเชยมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในฐานะที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธและผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตตัวประเทศที่ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงเฮียงหน้าขอแสดงความสุ่มเสยบรรดาท่านที่ถือหลักแพงการเคลื่อนปฏิบัติพลาบุตรบาทสิทธิ์หน้าที่ของสภาแห่งชาติตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายมหอดปัจจุบันไม่ได้ก้าวเข้าสู่กลางสมัยของอยู่การสภาแห่งชาติสุดที่เก่าในท่ามกลางสภาพแวดล้อมของพรรคพื้นสากลที่มีการผันเปรไปอย่างซับซ้อนที่ขาดคะเนได้ยากซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบรรดาประเทศในโลกรวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเราบวกกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศเราซึ่งผลสมกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานรัฐกรและประชาชนในทั่วประเทศแต่ด้วยความเป็นใจซี่น้ำน้ำผ้าของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคการที่เวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเลขาภาพกันระหว่างสภาแห่งชาติและรัฐบาลเฮ็ดให้ประเทศพวกเราสามารถสืบต่อมีการพัฒนามีมาตรการแก้ไขความยากทางการเงินเฮ็ดให้บรรดาขาดไม้ทางเศรษฐกิจ
สังคมสามารถบรรลุได้ตามแผนและขาดไม้จำนวนหนึ่งทางด้านสามารถปฏิบัติได้ลื่นแผนซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเฮ็ดให้ประเทศชาติสืบต่อมีสถิตภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบเป็นระเบียบห้อยโดยพื้นฐานประเทศชาติทำการสืบต่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องบรรดาท่านผู้นำพรรครัฐบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติแขกภายในต่างประเทศถือเตือกแพงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประจำสภาแห่งชาติกองประชุมสมัยสามัญที่6ของสภาแห่งชาติสุดเก่าครั้งนี้จะได้พิจารณาห้องบรรดาเนื้อในสำคัญดังนี้1หับฟังบรรยายงานโดยสังเขปของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องงานพ้นเด่นกลางสมัย2021-2023แผนการถ่ายสมัย2023-2025การเคลื่อนเรื่องงานประจำปี2023แผนการประจำปี2024บทรายงานการปฏิบัติแผนพัฒนาสังคมกลางสมัย2021-2023และทิศทางแผนการถ่ายสมัย2023-2025การจัดตั้งปฏิบัติแผนการประจำปี2023และแผนการประจำปี2024ของรัฐบาล3บทรายงานการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐกลางสมัย2021-2023และทิศทางแผนการถ่ายสมัย2023-2025การจัดตั้งปฏิบัติแผนการประจำปี2023และแผนการประจำปี2024ของรัฐบาล 4. บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนเงินตรากลางสมัย2021-2023และทิศทางแผนการถ่ายสมัย2023-2025การจัดตั้งปฏิบัติแผนการประจำปี2023และแผนการประจำปี2024ของรัฐบาลบทสรุปติการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติการศาสตร์บริการแก้ไขความยากทางกิจการเงินระยะ3ปีผ่านมา2021-2023บทสรุปติราคาการปฏิบัติการศาสตร์บริการแก้ไขปัญหาจาเสพติดระยะ3ปี2021-2023บทรายงานการเพิ่มผลการปฏิบัติกฎหมายของเขตป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบจำนวน3ฉบับคือดังนี้กฎหมายบุรีการป้องกันประเทศกฎหมายบุรีนายทหารกองทัพประชาชนลาวและกฎหมายบุรีกำลังป้องกันควบสงบประชาชนบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเรียนงานกลางสมัย2021-2023ทิศทางเป็นการถ่ายสมัย2023-2025และแผนการปฏิบัติแผนการประจำปี2023และแผนการประจำปี2024องค์การกวดกาแห่งรัฐบทรายงานผลการกวดกาตามผลการกวดสอบประจำปี2021 9บทรายงานการปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวงานกลางสมัย2021-2023แผนการถ่ายสมัย2023-2025การจัดตั้งปฏิบัติแผนการประจำปี2023และแผนการประจำปี2024โครงการกวดสอบแห่งรัฐบทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2022บทรายงานการปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวงานกลางสมัย2021และ2023และแผนการถ่ายสมัย2023-2025การปฏิบัติแผนการประจำปี2023และแผนการแผนปี2024ของศาลประชุมสูงสุดบทรายงานการเคลื่อนไหวปฏิบัติเวียกงานกลางสมัย2023และแผนการถ่ายสมัย2023-2025การแผนการประจำปี2023และแผนการปี2024ของการอัยการประชุมสูงสุดพิจารณาห้องการสั่งปรับปรุงกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้มีกฎหมายสั่งใหม่2ฉบับคือกฎหมายอุดมเขตสกิจพิเศษและห่างกฎหมายอุดมการรักษาสุขภาพขั้นต้นกฎหมายปรับปรุง6ฉบับคือกฎหมายเกี่ยวกับการปินปัวกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายเกี่ยวกับบัญชีกฎหมายว่าด้วยการภาษาสางกฎหมายเกี่ยวกับผู้พิพากษาและกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามกวดกาของสภาแห่งชาติและประชาชนขันแข็งบทรายงานการปฏิบัติแผนการเหยื่องานกลางสมัย
2021 2025แผนการถ่ายสมัย2023 2025และการประจําแผนการประจําปี2023และแผนการปี2024ของสภาแห่งชาติ14บทรายงานการประเมินผลความไว้วางใจการปฏิบัติหน้าที่และงานของบุคลากรที่ภาคแห่งชาติเลือกตั้งและข้าราชการแต่งตั้งนอกนั้นกองประชุมยังได้จะพิจารณาฟังการชี้แจงของบรรดาสมาชิกรัฐบาลภาคส่วนเกี่ยวของจำนวนหนึ่งต่อคำสักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านที่ถือหลักแพงกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่6ครั้งนี้จะได้พิจารณาตกลงหลายหน่วยงานที่สำคัญและเพื่อให้การพิจารณาของบรรดาปัญหาซ้อนพื้นฐานของประเทศชาติที่มีจุดต้นหลายคือดังกล่าวให้มีคุณภาพมีประสิทธิผลบรรลุตามแผนการที่วางไว้ในนามประธานกองประชุมข้าพระเจ้าขอเรียกร้องมันยังทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องจงสืบต่อให้การร่วมมือและสนองข้อมูลต่อบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ามาพิจารณาฮับพ่อในกองประชุมครั้งนี้เรียกร้องมายังประธานสมาชิกสภาแห่งชาติจงนำใส่ประชาธิปไตยเสริมขยายหัวคิดปฏิสังเสื่อสู้ความสอบสนานการเมืองของตนในการสุมสติปัญญาคอยในการค้นคว้าอย่างลึกซึ้งประกอบความเข้มแข็งต่อทุกปัญหาอย่างถี่ถ้วนสร้างสรรค์ภาวะวิสัยมีเหตุมีผลแท้ตัวจริงหัดกุมบนพื้นฐานแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐในสภาพควบเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันพร้อมกันโสกหาวิธีทางมาตรการแก้ไขเพื่อเสนอไปยังบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาหีบด่วนที่สังคมแสดงความเป็นห่วงเป็นใยปัญหาหีบด่วนที่สังคมที่พิงฮอดในปัจจุบันเพื่อสร้างความเป็นคุณภาพสูงกับเหนือในนำมาพิจารณาหับห้องในกองประชุมครั้งนี้เพื่อมีคุณภาพและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในโอกาสสงานราศีนี้ในนามประธานกองประชุมข้าพเจ้าขอประกาศไขกองประชุมสมัยสามัญที่6ของสภาแห่งชาติชุดเก่าอย่างเป็นทางการนับแต่นี้เป็นต้นไปขอขอบใจนั่นก็คือบรรยากาศการไขของประชุมสมัยสามัญเทื่อที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่9และยังต่อไปพวกเราจะมาติดตามวาระของบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราโดยปฏิบัติตามตารางดำเนินกองประชุมในขับเสาร์มื้อนี้ต่อไปข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติเรียนเชิญท่านนายกสอนชัยศรีพันดอนขึ้นรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการเผยแพร่งานที่ผลเด่นกลางสมัย5ปี2021 2025และทิศทางแผนการถ่ายสมัยฮอดปี2025การเผยแพร่งานประจำปี2023และทิศทางแผนการประจำปี2024ใช้เวลา30นาทีขอเรียนท่านทงรุ่นศิศริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงท่านใจสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถือบรรดาท่านการนำพรรครัฐอดีตการนำพรรครัฐบรรดาท่านคณะประธานกองประชุมที่เคารพบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติแขกผู้มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศที่นับถือหลักแพ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต่างนายรัฐบาลรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานที่ผ่นดินกลางสมัยหาปีขันที่เก่าและทิศทางแผนการถ่ายสมัยหอด2025การจัดตั้งปฏิบัติแผนการประจำปี2023และทิศทางแผนการประจำปี2024ต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าในครั้งนี้บทรายงานของข้าพเจ้าเป็นการสังรวมผลการชี้นำบรรษาตัวจริงของรัฐบาลโดยสังเขปตามแต่ละของเขตที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่3
ของกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลปี2021ตามมติเลขที่20ของสภาแห่งชาติลงวันที่26มิถุนายนมีนา2021ว่าด้วยการทับข้องเอาแผนการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีขั้นที่8ทิศทางแผนการหาปีขั้นที่9และมติ82ของสภาแห่งชาติลงวันที่30ธันวาคม2022ว่าด้วยการทับข้องเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2022และทิศทางปี2023ส่วนบทรายงานละเอียดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติขาดหมายแต่ละด้านนั้นบรรดาฐานรัฐมนตรีกระทรวงเกี่ยวของผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวจะรายงานต่อกองประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้บทรายงานของข้าพเจ้าประกอบด้วย2ภาคดังนี้1 สภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานผลเด่นกลางสมัยและการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2023 2ทิศทางแผนการถ่ายสมัยหอด2025และทิศทางประจำปี2024สำหรับภาคที่1เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสากลและภาคพื้นภายในประเทศโดยเริ่มแล้วก็เห็นดีตามคำเห็นของท่านประธานสภาแห่งชาติที่ได้มีคำเห็นในวาระการกล่าวเปิดกองประชุมไปแล้วสิ่งสำคัญในระยะ2ปีครึ่งผ่านมาแม้นสภาพการสากลและภาคพื้นภายในและต่างประเทศมีความยุ่งยากและสิ่งท้าทายหลายประการแบบบ่เคยมีในหลายหอบปีผ่านมาแต่ภายใต้การสีนำนำพาอย่างใกล้ชิดของคณะบริการศูนย์กลางพรรคกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคก็คือการติดตามกฎการอย่างเป็นปกติของสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงองค์การแนวร่างสังสารสหพันธ์นักรบเก่าบรรดาองค์การมหาชนและการหัวมือสวยเหลือของบรรดาประเทศเพื่อนมิตรบรรดาครูความพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลบวกใส่ความพยายามต่างหน้าของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาร่วมของชาติ จึงเหตุให้เศรษฐกิจของประเทศเท่าสืบต่อขยายตัวและสามารถประคับประคองเศรษฐกิจบ่ให้ตกเข้าวิกฤตอย่างหนักหน่วงรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองนักเด่นสังคมมีความสงบมีความเป็นเรียบร้อยโดยพื้นฐานซึ่งสามารถตีราคาผลสำเร็จผลเด่นจำนวนหนึ่งดังนี้ หนึ่งของเขตเรียนงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเดวเจไซจะตั้งปฏิบัติในศาสตร์สงบส่วนหอบด่านโดยสุมไซปฏิบัติ4หน้าที่ใหญ่36แผนงานของกระทรวงการประเทศ4แผนงาน41โครงการของกระทรวงป้องกันความสงบติดพันกับการก่อสร้างทางการเมืองพัฒนาชนบทหอบด่านตาม4หน้าใน4ขัดหมายแล้วใจใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมอย่างต่างหน้าโดยถือเอาการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นใจกลางและสามารถแก้ไขมั่งคดียาเสพติดและจับผู้ต้องหาได้หลายสมควรพร้อมนั้นก็ได้สุมใส่แก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเป็นต้นไฟไหม้ลามป่าภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในแต่ละปีและแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อด่านต่างๆร่วมทั้งปัญหาสื่อสังคมออนไลน์ 2. เรียกงานของเขตเศรษฐกิจ 1. การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในระยะครึ่งสมัยผ่านมาเศรษฐกิจของพวกเขาสืบต่อขยายตัวเฉลี่ยในระดับ 4.03 ส่วนหอยในแผน5ปีเป็นเฉลี่ย 4% ขึ้นไปสำหรับปี2023คาดว่าจะบรรลุได้4.2 ส่วนหอยซึ่งแผนการกำหนด 4.5 ส่วนหอยยอดการอ่อนค่าของเงินกีบรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในต่อหัวคนมีทายเอียงลดลงคาดว่าปี2023นี้จะบรรลุได้ 1,804 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งแผนปีเป็น 1,625 ดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบใส่แผน5ปีเป็น 2,880 ดอลลาร์สหรัฐรวมยอดรายได้แห่งชาติต่อหัวคนในปี2023คาดว่าจะบรรลุได้ 1,712 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งแผนปีเป็น 1,534 ดอลลาร์และแผน5ปีเป็น 2,280 ดอลลาร์การปฏิบัติ แผนงบประมาณการจัดเก็บรายรับในระยะครึ่งสมัยผ่านมารัฐบาลได้ซุ้มใส่ปรับปรุงโครงเขตรายรับรายจ่ายด้วยการปรับปรุงโครงจักรการจัดตั้งปรับปรุงโครงสร้างรายรับรายจ่ายติดพันกับการสืบต่อหันเป็นทันสมัยในเวียกงานการเงินงบประมาณ
โดยการประกอบเครื่องมือและพัฒนาระบบคุ้มครองบริการเป็นทันสมัยอันได้เฮ็ดให้เวียงงานในของเขตนี้มีการทันเปลี่ยนอย่างต่างหน้ากว่าเก่าและเฮ็ดให้รัฐบาลสามารถเก็บรายรับได้เกินแผน2ปีติดต่อกันและคาดว่าปี2023นี้ก็จะลื่นแผนเล็กน้อยสำหรับการปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณรัฐบาลได้สืบต่อปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณบนจิตใจประหยัดตามดำรัส205ของรัฐบาลว่าด้วยการประหยัดต่างการฟุ่มเฟือยนะครับประกันการเบิกจ่ายได้เป็นปกติเป็นต้นเงินเดือนเงินนโยบายการชำระหนี้สินภายในและต่างประเทศในปีงบประมาณ2022แม้นสามารถประหยัดรายจ่ายจำนวนหนึ่งที่บ่จำเป็นซึ่งได้เฮ็ดให้มูลค่าการขาดดุลของงบประมาณมีถ่ายเอียงลดลงสิ่งสำคัญรัฐบาลยังได้ตกลงเพิ่มเงินค่าครองชีพให้แก่พนักงานรัฐกรพนักงานบำนาญผู้เสียค่าที่มีเงินเดือนต่ำกว่า1,700,000กีบและเพิ่มเงินอุดหนุนอัตรากินเงินก้ร่วมของ2กำลังโดยจะได้เริ่มปฏิบัติแต่งวด4/2023เป็นต้นไปนอกนั้นยังได้ออกมาที่ตกลงเลขที่09ของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติเงินนโยบายม่วงสอนให้แก่คู่สัญญาจ้างให้ได้คือกับรัฐกรคู่ทั่วไปการแก้ไขหนี้สินเป็นดาวใจใส่แก้ไขหนี้สินลงทุนของรัฐและหนี้สินต่างประเทศด้วยมาตรการวิธีการต่างๆอย่างเป็นระบบและสามารถปฏิบัติได้ตามแผนกำหนดไว้และมีถ่ายเอียงดีขึ้นเท่าละกล่าวสามารถรับประกันการชำระหนี้สินที่ครบกำหนดได้ทั้งหมดจึงเฮ็ดให้ประเทศของเฮาบ่ตกเขาเป็นประเทศที่บ่สามารถชำระสสางหนี้สินได้อันที่3การรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราในสภาพอัตราเงินเฟ้อสูงและอัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนเพื่อแก้ไขปัญหารัฐบาลได้4นำธนาคารแห่งสปป.ลาวจัดตั้งปฏิบัติมาตรการคือยึดมั่นปฏิบัตินโยบายเงินตราตามแบบพัดกุมโดยนำใส่เครื่องมือที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวมีอย่างผสมประสานในการควบคุมปริมาณเงิน M2 ให้อยู่ในระดับอันเหมาะสมและสามารถซุกอยู่การขยายตัวของเศรษฐกิจได้ดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกที่มีการคุ้มครองของรัฐในทิศทางที่มีความยืดหยุ่นหลายกว่าเก่าและดัดสมความต้องการเงินตราต่างประเทศให้แก่สินค้านำเข้าที่เป็นบุรุษิตได้ดัดสมหันแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของโดยยุบบรรดาหันแลกเปลี่ยนของเอกชนและหันมาร่วมศูนย์อยู่นำธนาคารธุรกิจพร้อมทั้งกวดกาการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่สร้างโอกาสแลกเปลี่ยนปันป่วนอัตราแลกเปลี่ยนได้ซีน้ำให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวและทุกแขนงการปิ่นอ้อมปรับปรุงบูรณะการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นระบบหลายขึ้นอันผลเด่นเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศออกนิติกรรมลุมกฎหมายจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะแม้ได้ออกคำสั่งเลขที่10ของนายกที่กำหนดให้ทุกแขนงการต้องปฏิบัติระเบียบการคุ้มครองการนำเข้าและส่งออกการลงทุนโดยกงจากต่างประเทศการกู้ยืมจากต่างประเทศเน่ใส่คุ้มครองเฮ็ดให้กระแสเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบธนาคารหลายขึ้นเคียงคู่กับการส่งเสริมนำใส่เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการชำระสสางกิจกรรมการค้าและการบริการการลงทุนระหว่างสปป.ลาวกับต่างประเทศการปฏิวัติมาตรการเหล่านี้ มีกระแสเงินตราต่างประเทศจากการไล่เข้าประเทศจากการส่งออกจากอัตราส่วน 31.0% ในปี2020มาเป็น 41.32% ในเก่าเดือนปี2023คาดว่าเมื่อปี2023นี้จะบรรลุได้ใกล้50%สิ่งดังกล่าวนั้นได้ใกล้เป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบส่วนให้ขั้งสำห้องเงินตราต่างประเทศของสปป.ลาวเพิ่มขึ้นสามารถกุ้มการนำเข้าในระดับ 4.3 เดือนในถ่ายเดือนเก่า2023จากเมื่อก่อนเป็น 3.6 เดือนในปี2020ซึ่งแผนหาปีมันกำหนดให้ได้หลายกว่า3เดือนและก็ช่วยลดพรการเน่งติ่งของอัตราแลกเปลี่ยนบ่ให้ผันผวนนักหน่วงและเป็นการช่วยให้การอัตราเงินเฟ้อลดลงจากระดับ 40% ในกลางปี2022มาเป็น 25.69% ในเดือน
9 2003แต่ถึงอย่างไรก็ตามในตัวจริงราคาสินค้าอยู่ในท้องตลาดยังสูงอัตราแลกเปลี่ยนยังมีความเบาบางและกระทบผลเบาบางซึ่งได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ เศรษฐกิจโลกและก็ย้อนความต้องการเงินตราต่างประเทศในสังคมอยู่ภายในประเทศของพวกเฮาแม้นยังสูงกว่าความอาจสามารถการสนองจากการนำเข้าพร้อมนั้นก็ยังมีพันธะในการสำหรับหนี้สินต่อต่างประเทศฉะนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ทุกภาคส่วนทุกแขนงการนับทั้งขันศูนย์กลางและท้องถิ่นนิติบุคคลบุคคลในทั่วสังคมต้องเป็นเจ้าการในการปฏิบัติร่วมกันในการลดพรความต่อการในการส้มใส่เงินตาต่างประเทศที่บ่จำเป็นให้ลดลงอย่างเป็นหูประธรรมและถือเอาการประพฤติดังกล่าวนั้นกลายเป็นการแสดงออกถึงความหักศาสตร์ของตน 4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนได้สืบต่อปรับปรุงกลไกอำนวยความสะดวกและการส่งเสริมการลงทุนภายหลังมีการยุบกลไกคณะกรรมการคุ้มครองส่งเสริมการลงทุนขันส่วนกลางและขันแขวงรัฐบาลได้ออกระเบียบแก้กลไกพิจารณาการลงทุนใหม่โดยได้ตัดขั้นตอนและเอกสารที่บ่จำเป็นออกเพื่อให้การอนุญาตลงทุนว่องไวสะดวกขึ้นได้ซุ้มใส่ซุกอยู่ติดตาม การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาหรือได้โจโครงการอนุมัติใหม่สำหรับโครงการบ่อแห่เพื่อซุ้มใส่กวดกาและประเมินขึ้นตัวจริงอย่างหอบด่านในการปฏิบัติโครงการตามกฎหมายและระเบียบการกำหนดเป็นต้นเหมือนโครงการเหตุทดลองพร้อมนั้นก็ได้ซุกอยู่และกล่าวไปถึงการนำใส่มาตรการให้บรรดาโครงการลงทุนของต่างประเทศเปิดบัญชีอยู่ธนาคารธุรกิจในอยู่ภายในประเทศและให้โอนเงินเขามาลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังกล่าวได้ซุ้มใส่กวดกาบัญชีรายการวัตถุอุปกรณ์พาหนะก้นจักของบรรดาโครงการลงทุนอันใดภายในสามารถสนองให้แล้วแมนบ่ให้นำเข้าจากต่างประเทศถ้าว่าจะนำเขาก็ต้องได้เสียภาษีตามกฎหมายและระเบียบการกำหนดปัจจุบันนี้รัฐบาลกำลังพ่วงเร่งใส่การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนให้ฮัดกุ้มขึ้นเติมอันที่5เป็นการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจรัฐบาลได้ออกมติในการแบ่งข้อพิสอบในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจทั้งใดกำหนดบัญชีรัฐวิสาหกิจที่จะปรับปรุงเป็นรายละเอียดโดยสุ่มใส่ปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารการบริการการคุ้มครองกงจักการจัดตั้งการปรับปรุงหนี้สินของรัฐวิสาหกิจและปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นหันการบริหารจัดการเป็นมืออาชีพและมีความโปร่งใสโดยสุ่มใส่การปรับปรุงหาหน่วยวิสาหกิจที่เป็นยุทธศาสตร์และบรรดาวิสาหกิจอื่นๆจำนวนหนึ่งอันที่6เหมือนการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการได้สุ่มใส่คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันเป็นต้นเหมือนเข่าซีนปลาไข่โดยได้มีนโยบายทางการนโยบายทางด้านการสนองแรงทื่นอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคารธุรกิจและทุ่มคุ้มอัตราดอกเบี้ยตามข้อตกลงเลขที่93ให้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจแขนงการผลิตการบริการที่เป็นบริษัทได้ดำเนินการผลิตและการสนองสินค้าราคาถูกอยู่ภายในและบางระยะที่ราคาสินค้าในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลก็ได้มีการแทรกแซงราคาโดยแทรกราคาได้กำหนดโครงสร้างต้นทุนราคาสินค้าจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นบอนดิ้งในการคุ้มครองและการกำหนดขายราคาสินค้าเหล่านั้นและบ่ให้มีการโซ่โอกาสขึ้นราคาแบบบ่มีเหตุมีผลสำหรับโครงเขตวัฒนธรรมสังคมแมนไดซี่นั่นภาคส่วนเกี่ยวของปฏิบัติตำรัด348โดยสมใจปฏิบัติเก้าตัวสิบัติในการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ามีหาตัวสิบัติมีความคืบหน้าดี1ตัวสิบอกแมนมีความศักษาและ3ตัวสิบอกบ่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้สังรวมมหอดปัจจุบันทั่วประเทศสามารถพ้นทุกข์แล้ว900,000กว่าครอบครัวความ79สนหอยและมีบ้านพ้นทุกข์ 5,348 บ้านความ64สนหอยเมืองพ้นทุกข์64เมืองความ43สนหอย
พร้อมกันนั้นก็ได้จัดตั้งปฏิบัติมาตรการ ป้องกันควบคุมการแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด19ไปเคียงคู่กับการโฆษณาเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้เข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองในแต่ละระยะจึงเฮ็ดให้สามารถเปิดประเทศและผ่อนผันมาตรการควบคุมป้องกันสกัดกันและหันมาสู่สภาพปกตินับแต่วันที่9เดือนพฤษภาคม2022เป็นต้นมานอกนั้นยังได้สุมใส่เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของพยาธิฤดูกาลแต่หัวที่เป็นต้นไข้ยุงลายซึ่งเฮ็ดให้กรณีเสียชีวิตย้อนไข้ยุงลายในปีนี้ลดลงเทียบใส่ปีผ่านมาเดี๋ยวจะใส่ปรับปรุงการบริการปินปัวอยู่บรรดาห้องหมอให้มีคุณภาพดีกว่าเก่าเดี๋ยวจะใส่ติดตามและสีน้ำยางไกซิดในการเฮียนการสอนทุกขันพร้อมกันนั้นก็ได้สุมใส่การแก้ไขปัญหาคู่อาสาสมัครการขาดแคลนคู่สอนอยู่ชนบทโดยได้ออกหานโยบายต้นต่อตามที่ได้กำหนดไว้ในมติตกลงในที่ศูนย์เก่าของรัฐบาลลงวันที่17กรกฎาคม2023ได้พยายามแก้ไขปัญหาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด19และแรงงานที่กลับมาจากประเทศใกล้เคียงให้มีความสงบเป็นพื้นฐานพร้อมกันนั้นก็ได้เอาใจใส่ขึ้นทะเบียนให้งานอยู่บรรดาหัวหน่วยการผลิตต่างๆรวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและก็สร้างสีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อส่งออกแรงงานให้ต่างประเทศที่มีความต้องการและเหมาะสมกับสีมือแรงงานลาวได้เอาใจใส่ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือแรงงานตามสาขาวิชาชีพต่างๆเป็นต้นเป็นสุมใส่การขาดแคลนแรงงานอยู่ภายในเนื่องจากสภาพการอ่อนค่าของเงินกีบรัฐบาลก็ได้ปรับปรุงอัตราค่าแรงงานต่ำสุดจาก 1,300,000 เป็น 1,600,000 กีบต่อคนต่อเดือนนอกนั้นก็ได้เอาใจใส่ในการสนองวัตถุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่ได้ผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีและการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานต่อการปฏิบัติในระยะผ่านมาเวียกงานแถลงข่าวและทำในท่องเที่ยวในเงื่อนไขที่สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในมีความยุ่งยากหลายด้านรัฐบาลได้สุมใส่ปรับปรุงเวียกงานของเขตนี้โดยได้พยายามหันเครื่องมือเวียกงานแถลงข่าวการออกข่าวเป็นทันสมัยด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆที่มีคุณภาพสูงขึ้นและทวงท่านกับเหตุการณ์เก่าๆกลายเป็นกระบอกเสียงสำคัญแก่พรรคและรัฐบาลที่ถอยบรรดาสื่อสังคมที่ออกข่าวบิดเบือนความจริงสร้างความแตกแยกภายในสังคมนอกนั้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างยกสูงคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดปีท่องเที่ยวลาวในปี2024ของเขตการปกครองการบริหารหลักได้เสนอเพ้นหางกฎหมายเพื่อพิจารณาห้องหับ46กฎหมายได้ค้นคว้าประกอบความเห็นใส่หางรัฐบัญญัติหางดำรัสในนิติกรรมอื่น70ฉบับในนี้ดำรัสที่ติดพันกับ2วาระแห่งชาติเหมือน22ฉบับเดี๋ยวจะใส่ปรับปรุงเวียกงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดและการจัดตั้งปฏิบัติและปิดสำนวนคดีได้ 4,000 กว่าเรื่องกว่ามา 8.53 คดีตามแผนเหมือนให้ได้ซ่าวสนหอยพร้อมนั้นก็ได้ทดลองหันหัวหน่วยวิชาการที่มีรายรับไปสู่การกลุ่มตัวเองทางด้านงบประมาณหาผักส่วนและได้กำหนดข้อมูลหัวหน่วยวิชาการจำนวนหนึ่งที่มีเงินไขเผื่อกักเก็บหันไปสู่การกลุ่มตัวเองทางด้านงบประมาณและก็ได้รับข้องและประกาศนครหลวงอินจันทร์แขวงสันตะเขตแขวงจำปาสักเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์พร้อมนี้กำลังซุกอยู่ขันเมืองของแขวงซึ่งขวงหลวงลำท่าหลวงหัวบางและอุดมไซเพื่อกักเก็บประเมินการสั่งแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์หาของเขตเวียงงานการต่างประเทศรัฐบาลได้เคลื่อนไหวเวียงงานต่างประเทศอย่างต่างหน้าตามนโยบายการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพการหัวมืออย่างเสมอต้นเสมอปลายต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ในเป็นเจ้าการต่างหน้าเสริมโยงกับผักพืชและสากลรัฐบาลสืบต่อญาติได้ผลสำเร็จพ้นเด่นหลายด่านเป็นต้นเหมือนสายพันธุ์และการหัวมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์อย่างหอบด่านกว้างขวางและเข้าสู่ทางเลิกทั้งในระดับรัฐบาลก็คือคะแนนการในท้องถิ่นตลอดทอดระดับประชาชนรักษาโดยการพัวพันอันเป็นปกติกับบรรดาเพื่อนประเทศเพื่อนมิตรต่างๆในภาคพื้นและในโลก
ต้อนรับการมาเยี่ยมยามทางการของประมุขรัฐการนำขันสูงของต่างประเทศและการนำพรรครัฐในขณะการท้องถิ่นก็ได้ไปเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศหลายสมควรเคียงคู่กับผลสำเร็จการเคลื่อนไหวเรื่องงานผลเด่นในระยะกลางสมัยก็คือประจำปี2023ผ่านมารัฐบาลก็เห็นว่ายังมีหลายด่านที่จะต้องได้มีการปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าเป็นต้นอันที่หนึ่ง การสีน้ำบรรซ่าของบางแขนงการศูนย์กลางและท้องถิ่นยังบ่ทันเด็ดขาดและเข้มงวดความสะดุ้งไหวต่อการกระทบจากภายนอกและการวางมาตรการแก้ไขยังบ่ทันสอดคล้องและทันเวลาความเป็นเจ้าการการประสานสมทบระหว่างแขนงการโดยกันยังบ่ทันเป็นเจ้าการยังมีลักษณะเอื้อยอิ่งใส่ขันทึ่งเพื่อเป็นผู้บรรซ่าและประสานงาน2การผลิตสินค้าการบริการเพื่อทดแทนการนำเข้าเพื่อส่งออกนับทั้งการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจกลุ่มการผลิตยังบ่ทันแข็งแรง3การคุ้มครองเงินตราถึงแม้ว่าได้ดำเนินมาตรการหลายอันตามเงื่อนไขที่มีแล้วแต่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงยังพบความยุ่งยากเฮ็ดให้อัตราแลกเปลี่ยนยังสืบต่อผันผวนราคาสินค้าต่างเงินเฟ้อบ่สามารถควบคุมได้ตามขั้นหมายที่กำหนดไว้4การขยายฐานรายรับที่มั่นคงยังบ่ทันสมกับสมคู่กับท่าแห้งที่ผมสอนหาการคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นการคุ้มครองรายรับรายจ่ายยังมีสองวางหัวไหลพยายามแต่บางด่านยังบ่ทันรับประกันทั้งด้านปริมาณและคุณภาพการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่การแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนยังศึกษา7การแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมยังสืบต่อเป็นสิ่งท้าทายเป็นต้นแม่นปัญหาอุบัติเหตุการปล้นจี้ฆาตกรรมการขาดยาเสพติดและปัญหาอื่นๆ8ระบอบระเบียบกลไกการคุ้มครองบริหารรัฐถึงแม้มีความพยายามมีการปรับปรุงแต่ยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามความเป็นของต่อการตัวจริงจากบรรดาจุดอ่อนของโครงสร้างดังกล่าวนี้ก็มีมาจากสาเหตุทั้งนอกตัวและในตัวอันสำคัญเป็นสาเหตุในตัวของพวกเขาเป็นต้นเหมือนกันหันเปลี่ยนจินตนาการก็คือการหันกล้าหันเปลี่ยนไปสู่อันใหม่อย่างศึกษากลไกบริหารอาจารย์ซิดเกื้อกุลพื้นฐานเศรษฐกิจของพวกเขายังบอบบางบ่ทันเข้มแข็งจากมรรคผลและผลการเคลื่อนไหวคือที่ได้กล่าวมาครั้งเทิงนั้นรัฐบาลก็ได้ถอดถอนได้บทเรียนมีหาบทเรียนเนาะอิงใส่เวลาข้าพเจ้าเสนอบรรณาธานเบิ่งอยู่ในเอกสารบรรณาธานที่รับถือหลักแพงทั้งเมื่อที่กล่าวมาครั้งเทิงนั้นแม่นการที่ราคาร่วมการเสียน้ำนภาตัวจริงการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกลางสมัยการปฏิบัติแผนประจำปี2023รัฐบาลซึ่งเห็นได้ว่าผลงานดังกล่าวเหมือนย้อนกันสีน้ำนภาอย่างไก่ซิดของศูนย์กลางพรรคก็คือการเอาใจใส่ติดตามกฎกาของสภาแห่งศาสตร์สภาประชาชนขัดแขวงการประกอบส่วนจัดตั้งปฏิบัติขององค์การแนวราชศาสตร์สาพันธ์นักรบเก่าบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนต่างหน้ารัฐบาลข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างยิ่งสมเซยต่อทุกฝักส่วนมาในโอกาสนี้เพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งศาสตร์หาปีครั้งที่9มันรู้ตามขาดหมายที่วางไว้จึงได้กำหนดทิศทางแผนการหอถ่ายสมัย2025และ2024ดังนี้ทิศทางร่วมเตนีหอด2025รัฐบาลจะสืบต่อยึดมั่นและปฏิบัติทิศทางขาดหมายจุดสุมที่ได้กำหนดไว้ในกองประชุมใหญ่ขันธ์ชีวิตของพรรคมติของสภาว่าด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตราแห่งรัฐหาปีครั้งที่9ติดพันกับการปฏิบัติ2วาระแห่งศาสตร์บนจิตใจสืบต่อสางการทันเปลี่ยนใหม่อย่างแข็งแกร่งลึกซึ้งและหอบด่านรับประกันให้ประเทศศาสตร์สืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวมีคุณภาพบั่นเทียงและยืนยงตามทิศสามารถกุ้มตนเองพึ่งตนเองสังคมเข้มแข็งโดยตนเองสามารถแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจเทื่อละก้าวสำหรับขาดไม้สู่ส้นแม่นสืบต่อปฏิบัติขาดไม้สู่ส้นที่ได้กำหนดไว้ในหาปีครั้งที่เก่าตามมติเลขที่20ของสภาแห่งศาสตร์ในนั้นจะได้ซุ้มใส่ปรับปรุงบางตัวเลขขาดหมายจำนวนหนึ่งซึ่งละเอียดบรรดาทานและทุนตีผู้ประกันธนาคารจะได้รายงานต่อกองประชุมต่อไปสำหรับเรื่องการจุดสุ่มแม้ได้กำหนดดังต่อไปนี้หนึ่งมันสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเรื่องงานป้องกันสันประคองสด
ตามแนวทางทั่วปวงส้นหอบด้านติดพันกับการก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาชนบทหอบด้านและพัฒนาจุดสุมแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อ2มันสุมใส่ปฏิบัติบรรดามาตรการเพื่อให้ไทยเศรษฐกิจมีความมีเสถียรภาพบ่อยตกเข้าสู่วิกฤตในนั้นจะได้สุมใส่บังคับมาตรการในการแก้ไขปัญหาตัวจริงเพื่อแก้ไขปัญหาบอบข้อมบอบบางอ่อนไหวเหน่งตึงแห้งเป็นต้นแม้นตาเหลือเปลี่ยนตาเงินเฟ้อราคาสินค้าบ่อยเหน่งตึงแห้งและก้าวไปสู่ก้าวไปถึงจุดที่มีเสถียรภาพกว่าเก่าอันที่3มันอยู่แห้งการปรับปรุงและปฏิรูปบรรดาหลักเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวบ่มีประสิทธิผลให้สำเร็จไวขึ้น4สมใส่อยู่แห่งการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าส่งออกหลาย5ปรับปรุงขอดบริการส่งเสริมสินค้าพันชายแดนเป็นต้นเหมือนบรรดาทาบกให้ง่ายได้ว่องไวสะดวกกว่าเก่า6เล็งจัดตั้งปฏิบัติมาที่ศูนย์เก่าของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายมาตรการแก้ไขปัญหาคู่อาสาสมัครการขาดแคลนครูสอนอยู่ชนบทให้เป็นหุบธรรมไว้ขึ้น7เหมือนซุ้มใส่การเกี่ยมความพร้อมหอบด่านให้แก่การเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ร่วมทางกันปฏิบัติเหลียงงานปกศาสตร์ป้องกันความสงบการแก้เกี่ยมคำประกันทางด่านความสะดวกความสะอาดการบริการต่างๆเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้แก่การท่องเที่ยวของประเทศพวกเฮาให้ร้ายขึ้นสำหรับขอเสนอเนาะมันอยู่ในเอกสารทั้งรัฐบาลได้เสนออยู่4ข้อเนาะเสนอบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้กวดเบิ่งและสวยมีความเห็นบรรดาท่านที่นับถือหลักแพ่งทั้งหมดนั้นแม้นในรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับสภาพการเคลื่อนไหวเรื่องการพ้นเด่นกลางสมัย5ปีครั้งที่9 2025การเคลื่อนไหวพ้นเด่นประจำปี2023ทิศทางแผนการถ่ายสมัยหอด2025การเคลื่อนไหวพ้นและกับทิศทางแผนการประจำปี2024ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอขอบใจในที่ราคาสูงต่อคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากรรมาธิการต่างๆและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้เอาใจใส่ติดตามหวังว่าของประชุมสภาแห่งชาติในครั้งนี้จะประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเป็นบทอิงในการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ละก้าวท่านชนนี้ขอให้พ้นบรรดาท่านผู้นำพรรครัฐอดีตการนำพรรครัฐท่านประธานห้องประธานสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่เก่าผู้แทนแขกที่มีเกียรติทางภายในและต่างประเทศจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีพลังไม่สมบูรณ์ประสบผลสำเร็จในนาทีอันสูงส่งของตนขอให้พ้นในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่6ของสภาแห่งชาติชุดที่เก่าจงประสบผลสำเร็จอย่างจงงามขอขอบใจนั่นก็คือ2เวลาที่ทางรายการพิเศษของพวกเขาได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมมาฮ้อนนี้ทางรายการพิเศษของพวกเขาได้หมดเวลาลงแล้วขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามรับชมข้าพเจ้าดวงวิเศษมีธีญพรพร้อมด้วยทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สบายดี